ผู้ชมคะมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอ่ะใน Minecraft Mod Pack Order Magic Spellbound ไอ้เทพของเราที่อยู่ในกล่องหายไปหมดเลยค่ะเนี่ยในกล่องพวกนี้อ่ะมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเกลี้ยงหายหมดค่ะโอ้โหเออกล่องนี้ยังอยู่เอาออกมาหายเกลี้ยงเลยค่ะทำไมมันถึงหายนะลืนนี่ค่ะมันมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะด้วยความสามารถแห่งการเก็บของค่ะข้ามมิติใช่ไหมทำให้เราตอนนี้ค่ะนี่เลยระบบเก็บของปกติมันจะต้องเป็นแบบคอมพิวเตอร์เปล่าค่ะระบบเก็บของพลังของพูดค่ะฝากไอเทมข้ามมิติโอ้เอาออกมาได้เอามาคราฟได้อุ้ยดีงามมากๆหนูไปลองมาแล้วค่ะมันเวิร์กสุดๆเลยตรงนี้คืออะไรคะมันคือ Dimension Storage ค่ะหมายถึงว่าเหมือนเราเก็บของไปเข้าอีกหนึ่งมิติใช่ไหมเหมือนเข้ากระเป๋าโดเรมอนนั่นเองโอ้โหนี่คือเชสค่ะเชสนี้จุของได้เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าของทางบ้านเนี่ยตรงนู้นน่ะเอามาใส่ในเชสนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เต็มเลย มันจุของได้เยอะมากแล้วนี่คืออะไรคะปกติมันจะเป็นแบบพวกโต๊ะคราฟอัตโนมัติในยุคคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเปล่านี่คือโต๊ะคราฟพลังวิญญาณเนี่ยแล้วก็เป็นระบบเก็บของที่ดีอะหนูชอบมากตรงนี้คือตัวเลขค่ะที่ระบุความเต็มใช่ไหมจากที่สังเกตนะเหมือนมันไม่ได้นับจำนวนสแต็กค่ะมันนับจำนวนประเภทเอาตอนเนี้ยเราสามารถจุได้สูงสุดคือ640ประเภทใช่ไหมคะลองเอาออกมาปุ๊บอ่ะเหลือ484เอาเข้าไปขึ้นเป็น485ค่ะโอ้โหอย่างนี้คือจุของตามประเภทนี่หมายความว่าคงไม่อินคงแบบน่าจะไปได้เยอะค่ะดิน 5,000 แล้วอ่ะแต่ความดีงามไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยปกติเราต้องใช้พลังไฟฟ้าใช่ไหมในการเข้าถึงกล่องเก็บของที่อยู่ไกลแสนไกลแต่นี่เขาบอกไม่ค่ะด้วยความสามารถแห่งพูดค่ะเราเอานี้ไปซิงเรียบร้อยโอ้โหมันคือ storage accessor อ่ะเขาบอกว่าสามารถที่จะแบบไปที่มิติไหนก็ได้ก็สามารถที่จะใช้งานกล่องเก็บของของเราได้จริงเหรอโอ้โหเราใช้เป็นพูดจินนี่ค่ะทำสิ่งนี้ขึ้นมามันต้องเทสแล้วแหละไม่กินพลังงานอ่ะสมกับเป็น Minecraft มดเวทมนต์ไงได้มาแล้วปลื้มมากเปิดสิเปิดได้โอ้ยโอ้เก็บของได้โอ้ยระบบควอนตัมอะไรนี้ไม่ต้องใช้ค่ะระบบเก็บของแบบเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้คุณมีเวทมนต์ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าอย่างนั้นแหละโอ้ฟีสุดๆค่ะอุ้ยเพอร์เฟกต์เอาล่ะแต่มันจะมีแค่นี้ไม่ได้อ่ะมันมีอะไรที่มากกว่านี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเหยียบไปโดนดาเมจเลยว่าจะไปซัมมอนพูดเนี่ยแต่ว่าของไม่พอไม่ได้ฟาร์มอะไรไว้เท่าไหร่เลยโอเคลงน้ำไปเถอะเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลงน้ำทำไมตรงนั้นมันสว่างคะเนี่ยเอ๊ะดูดลงน้ำไปปุ๊บเฮ้ยน่าจะเป็นไบโอมหนองน้ำใช่อ่ะพอเดินไปพ้นหน่อยเป็นแม่น้ำธรรมดาโอ้มันก็เลยเข้มขึ้นอย่างนี้นี่เองผมเมื่อกี้อย่างสวยเลยอ่ะสวัสดีจ้าเรามาต้องการนายนี่แหละหลักๆเรามานี่เพราะต้องการนายเลยค่ะติมันเหมือนรู้อ่ะมันหลบด้วยอ่ะมีการจุกอะอันนี้อะไรนี่อันนี้เห็นแล้วค่ะตั้งแต่ตอนล่าหมึกครั้งก่อนนู่นน่ะแต่คืองงว่ามันคืออะไรเหมือนกันเนี่ยมันจะสว่างมากขึ้นโอ้เห็นแค่นี้มิวรู้เลยค่ะว่าคืออะไรมันคือดันเจี้ยนใต้ดินเนี่ยที่จะมีกงสปอนใช่รู้เลยอ่ะโอ้ยตกใจเองโอ้ยอ๋อนี่ไงมีกงสปอนมีของค่ะทั่วไปอ่ะนั่นไงกงสปอนเห็นละก็เป็นดันทั่วไปเองโอ้เราก็นึกว่าจะเป็นอะไรแปลกๆไหมไม่ใช่อ่ะอันนี้เห็นบ่อยแล้วอ่ะจะปักท็อตขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเฮ้ยสวัสดีนาย
กี้อยู่ดีๆเราตกใจอะไรใช่ไหมคะคือโอ้โหไอเทมเต็มขออนุญาตเก็บไอเทมก่อนเอนชานอันเบรกิ้งสองอะตัวนี้อะน่าจะเป็นเอนชานที่ชื่อว่ารีบาวอะซึ่งเรามีอยู่ขั้นสามเขาเป็นเอนชานที่บอกว่าเราสามารถใช้อาวุธเมลีได้ไกลขึ้นค่ะก็คือนี่มันคว้างได้อะอันนี้จริงมันมีนานแล้วนานจนแบบลืมเล่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันดีมันดูดีเอ้ยแต่ถ้าในน้ำมันไม่ค่อยไปใช่ไหมก็ไปอยู่นี่ค่ะโอ้โครงสร้างปราสาทตรงนี้นี่ไงมันมาจากตรงนี้ค่ะใช่เลยอ่ะก็คือเป็นดันเจี้ยนที่เราเห็นทั่วไปค่ะกระจายอยู่ในโลกนั่นแหละมันแค่มาปรากฏในน้ำก็เห็นตั้งนานแล้วแต่แบบไม่ได้ใส่ใจทำไมมันปาไม่โดนเลยให้โดนแล้วมันปาไม่ง่ายอ่ะโอ้เป็นของเอาไว้เล่นอยู่ใกล้แค่นี้ยังปาไม่ถูกอีกเหรออะไรเงี้ยเนี่ยบางทีมันก็ไปตรงข้างหน้าเราแทนโอ้ยกว่าจะโดน เป็นของที่เอาไว้เล่นได้อะแต่คงจะเหมาะสำหรับบนบกมากกว่าในน้ำโอเคได้น้ำหมึกมาแล้วใช่ไหมเราต้องคราฟเป็นหนังสือค่ะแบบนี้ได้กี่เล่มเอาทั้งหมดเนี่ยใช้เยอะจริงๆแล้วเราต้องคราฟต่อเป็นของบุ๊กโฟลิออดค่ะสะกดโฟลิออดยังไงนะไม่แน่ใจอ่ะหาคำว่าบาวแทนแล้วกันอ๋อนี่ไงโฟลิออดคราฟสิคะรออะไรโอเคแต่ยังไม่พอค่ะเนี่ยโอ้โหมันยากอ่ะมันไม่มีข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายมือบอกอ่ะหน้าจอใหญ่เกินไปแน่นอนปรับใหม่ลดขนาด UI ลงค่ะเออเห็นสักทีมันเต็มหน้าจอสิเนาะได้แล้วได้มาตั้ง5เล่มเราจะใช้จริงแค่4เล่มค่ะแล้วเราก็จะคราฟต่อจากหนังสือธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือที่นำพูดเข้ามาเรียบร้อยแล้วพูดในพาร์ทโฟลิออดเนาะโอเคไข่ได้2ฟองเลยลุ้นสิโอ้ยตอกได้พอดีโอเคค่ะถ้าอย่างเงี้ยเพอร์เฟกต์ตัวเองกินไปเลยค่ะอันนู้นอ่ะมีไก่ใช่ไหมมีไก่หลายหลายตัวค่ะแต่เราไม่อยากจะปล่อยไก่ตรงนั้นออกมาก็เลยจะมาเลี้ยงตรงนี้แทนเนี่ยไก่ที่เอาไว้สำหรับไข่กับไก่ที่เอาไว้สำหรับเชือดเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้เปลือกไข่อะไรอย่างนี้เหรอเวลาที่ลูกไก่โตค่ะได้ด้วยเหรออ้าวก็ไม่เห็นได้นี่นาเราก็อุตส่าห์คิดว่าจะได้ไข่เน่าอ่ะโอเคได้ลูกไก่มาแล้วเหมือนเดิมค่ะตรงนี้วงแหวนเวทเฮดรินค่ะกระดูก2 3 3 4แล้วก็หนังสือโพลิออดเนี่ยเรียบร้อยน้องไก่เอ้ยยาอ้าวเรามีรั้วให้ทำไมถ้าเขาจะออกมาข้างนอกอย่างนี้มานี่เร็วเข้าบ้านคือลูกมาเร็วเราจะลากไก่ใช่อ่ะนั่นจะเอาไก่ออกมาแค่ตัวเดียวไอ้เจ้าที่เหลือไม่ต้องมานี่เราลูกไก่อ่ะไปนู่นยาถือซีดเฮ้จ้าลูกไก่สังเวยน่าจะนับใช่ไหมคะนับแหละโอเคโลกนี้มันโหดร้ายอ่ะไม่ฆ่าแม่ไก่ก็ฆ่าลูกมันนี่แหละอ่ะอุ้ยโลกนี้ได้สองหัวเฮ้ยเจ้าสเกลตันจะเป็นของสองหัวได้ยังไงโอ้ดีงามค่ะเอาล่ะเตรียมกระบวนการต่อไปโอ้ยคอกคาไทค่ะเฮ้ยสมมติไก่เราได้จนนี้อะไรกันนั่นเฮ้ยบอกระยะของตัวอันตรายด้วยเหรอเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรลูกเราไม่ได้นะโอ้โห
ต้องจัดการมันก่อนไงเป็นไรหนูอุ้ยเฮ้ยมันทำดาเมจใส่มอนเตอร์ระยะไกลได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะมาหิวข้าวได้ขนาดนี้เอ๊ะตาหนูไปไหนแล้วเอ้ยอุ้ยอย่าเจ้าหมาเคยทราบข้อมูลเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์โบราณนะเอ้ยแต่ปัญหาคือเราจะเทมมันยังไงเอาแล้วไงเขาจะวิ่งหนีเราไหมคะเฮ้ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะใช่ไหมต้องดูคำสั่งต้องดูคำสั่งไปนู่นแล้วดื้อเขาบอกต้นเด็กมันจะดื้อมากไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอ้ยอย่าเพิ่งไปโฮมโพซิชันรีมูฟเดี๋ยวโอเคตำแหน่งบ้านค่ะตำแหน่งบ้านระบุว่าบ้านของเขาอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ไปไกลจากบ้านมากไงไปนู่นแล้วอะสั่งนั่งได้ค่ะโอ้โหกว่าจะนั่งโอ้ยตรงนี้เลยถ้านั่งได้อะมาเร็ว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 งานการวงแหวนไว้ไม่ต้องทำแล้วไงงานนี้เร็วๆไปอยู่ในบ้านก่อนเดี๋ยวตายอะอยู่ข้างนอกไม่ได้อันตรายเกินไปมาแล้วจ้าอ่ะนี่ตำแหน่งบ้านเซตตรงนี้แล้วก็สั่งให้วิ่งเล่นไม่ได้ต้องสั่งนั่งมันซนมากโอ้ยมาจากมอดไอแอนด์ไฟค่ะคอกคาไทหรือไม่ก็คอกคาทิกใช่ไหมโอ้เขาคือคอกคาทิสค่ะเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ในตำนานเลยนะที่แบบมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนไวเวิร์นค่ะเป็นสัตว์สองขาเหมือนมีแบบหน้าเป็นงูบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะแล้วก็มีปีกเป็นเหมือนไวเวิร์นโอ้โหมันดูอลังการเนาะสัตว์ในตำนานค่ะสัตว์ในตำนานบางทีก็ว่ามีปีกเป็นแบบค้างคาวแล้วก็มีหัวเป็นไก่เป็นรูปผสมระหว่างอะไรกันนี่สุดๆเลยค่ะแต่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ในเวอร์ชั่น Minecraft โอ้ยเขาดูน่ารักมากมันคือไก่มีหางหางเหมือนกิ้งก่าค่ะแต่ถามว่าน่ารักอย่างเงี้ยไม่เก่งเหรอเปล่าค่ะเขาเก่งมากๆเลยว่ากันว่าบีมเมื่อสักครู่ค่ะที่เราเห็นน่ะเขาสามารถบีมจากตาของเขาค่ะไปยังศัตรูได้หรือว่าแม้แต่ผู้เล่นค่ะก็ทำได้ซึ่งผู้เล่นจะติดสถานะวิทเทอร์เนาะแล้วติดมึนเมาค่ะแล้วก็ติดสถานะสโลว์ด้วยคือแบบโอ้โหนี่มันตาไปดูซ่าชัดๆถ้าแข็งอีกหน่อยนี่ใช่เลยค่ะอุ้ยวิธีสู้กับเจ้าตัวนี้ค่ะเขาแนะนำให้ใช้ผ้าปิดตาแล้ววิธีเทมมันก็คือเราจะต้องจ้องตากับเจ้าตัวนี้ค่ะจนกว่ามันจะเทมได้จ้องตาไปด้วยโดนดาเมจไปด้วยพิษวิทเทอร์อีกตั้งหากโชคดีที่เราได้เขามาจากไข่ค่ะมันก็เลยเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในหัววิทเทอร์สเกลตันครบแล้วมาเลยค่ะวงแหวนเวนอันต่อมามันชื่อว่าโอฟริกค่ะดันให้ชิดๆหน่อยแล้วก็วางลงไปค่ะเอาล่ะสีม่วงใช่ไหมเออถูกค่ะเขียนช็อควงแหวนเว้นลงไปคือไล่สีขาวมาด้วยค่ะแล้วก็หัวสเกลตันโอ้วางหันหน้ายังไงก็ได้นะเนี่ยเบี้ยวๆก็ได้อะแล้วก็เติมเทียนไงอยากสุดท้ายเพื่อให้วงแหวนเว้นครบสมบูรณ์ค่ะขาดอะไรถ้วยตรงกลางยังไงล่ะ complete อ่ะอ้าวหัวนี้เบี้ยวอ่ะอย่างสุดท้ายวางถ้วยใช่ไหมถ้วยปกติวางตรงไหนก็ได้อะบอลมีวางตรงนี้แล้วกันใกล้ๆดีสี่ถ้วยก็พอละเราจะใช้ตัวนี้ในการเรียกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวงแหวนเวทโอฟิกได้มาละเหลือของที่ต้องเตรียมรู้สึกว่าเตรียมไว้แล้วค่ะเอามาไว้ในตรงนี้ยังไงล่ะมีหนึ่งเตาเผาแล้วก็แร่ทองแร่เหล็กแล้วก็หนังสือค่ะจินนี่อันนี้จริงนะยอมรับนะว่า Minecraft ของมอดนี้ค่ะออคคาติซึมอ่ะค่อนข้างดีอ่ะมันค่อนข้างครบสมบูรณ์ในตัวเองแล้วก็มีหนังสืออะไรอธิบายละเอียดค่ะเล่นแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ยากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากำลังดีเลยเอ๊ะมันต้อง4ไม่ใช่เหรอแล้วอะไร2คะโอ้บล็อกฐานครบวางหนังสือลงไปเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็รอเวลาสังเกตง่ายๆนะถ้ามันทำงานรู้สึกจะเป็นสีม่วงค่ะถ้ามันต้องการของเพิ่มมันจะเป็นสีดำอย่างเช่นบังคับฆ่าไก่อะไรอย่างเงี้ยหรือบังคับตอกไข่ค่ะก็น่าจะเป็นสีดำสีม่วงน่าจะทำงานโอเคหายไปหนึ่งแล้วค่ะ
เราต้องรอถ้าอยู่ดีๆคุณผู้ชมหิวเปิด inventory แบบนี้ไม่ต้องตกใจไปค่ะเราต้องฆ่าคีรัตเรียบร้อยไม่จำเป็นที่จะต้องถือเจ้าตัว exit เนี่ยใช่ไหมในการเปิดละพอแค่มีในตัวค่ะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ปึ้มเปิดได้อ่ะเอออย่างเงี้ยดีกว่าสะดวกกว่าเยอะเลยไอ้มาแล้วสวัสดีจ้านี่มันพูดมังกรชัดๆนี่มันเป็นพูดของลูกมังกรเนี่ยน่าเราจะเรียกมันว่าลูกมังกรว่ามันเหมือนอินเดอร์ดราก้อนเลยอ่ะน่ารักมากตัวเองมาแล้วเฮ้ยต้องลากน่าสงสารที่ต้องลากเขาแต่เราจะลากแกเร็วๆเร็วๆมาเนื่องจากงงเลยค่ะว่าเขาทำงานยังไงเลยไปตั้งหาข้อมูลมาแล้วก็พบว่าเวลาจะแบกเขาเนี่ยนะแค่มีหนังสือก็พอแล้วไม่ต้องลากโซ่ไงโอ้โหมันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้เจ้าตันหนูของเราก็โตแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านนายตรงนี้ใช่ไหมไม่นี่คือตำแหน่งบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ตัวน้อยนะเขาเป็นลูกตัวกระเปียกอ่ะตอนนี้ตัวยังใหญ่แล้วอ่ะน่ารักมีเลือด20อ่ะอุ้ยมีสั่งได้ด้วยค่ะสั่งเดินเล่นก็ได้สั่งให้นั่งก็ได้หรือจะสั่งให้ตามเราก็ได้ค่ะโอ้โหเขาก็ช่วยเราต่อสู้ได้แหละแต่กลัวเขาตายน่ะเลี้ยงไว้ในบ้านนี่แหละมั้งคะอ่ะตามมาตามนะพักคติกนี้เอ้วันนี้ยาวหางไปออกนอกบ้านเฮ้ยนอนอยู่ด้วยกันเลยตัวนี้ไม่นอนหนึ่งคืนค่ะแต่เจ้าเนี่ยนอนหนึ่งคืนน่ารักอะโอเคอยู่นั่นแหละระหว่างนี้เราขอทำงานก่อนค่ะเตาเผาต้องวางเพิ่มเพราะว่าตอนนี้คือเตาเผาออโต้ใช่ไหมเราจะวางเตาเผาธรรมดาธรรมดาตรงนี้ละกันค่ะระหว่างนี้เรียกออกมาเลยอันนี้เราจะเรียกเขาว่าแรงงานทาสเอามังกรเป็นแรงงานทาสด้วยได้นะเนี่ยอย่างแรกอะกดคลิกที่พื้นเปล่าๆเลือกก่อนว่าอยากให้เขาทำงานกับเครื่องจักรตัวไหนเราเลือกเครื่องจักรตรงนี้ค่ะเรียบร้อยตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เราตั้งชื่อเป็นเตาเผา1ค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดพื้นที่ว่างอ่ะจะผนังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่รู้สึกกดกับอากาศไม่ได้แกจากนั้นเซตเลยค่ะว่าจะให้หยิบไอเทมจากไหนไปเข้าเตาเผาที่อยู่ตรงนู้นเราก็เซตเครื่องนี้ค่ะเรียบร้อยดูสิในโหมดนี้ก็มีมาแล้วเตาเผา1ตัวเองพอดีมิวอยากได้เหล็กอ่ะที่ผ่านการเผาแล้วอ่ะไปเผาให้หน่อยได้ไหมกดค่ะโอ้ย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 น่ารักโอ้ยมันสุดสุดไปเลยโอ้ยน่ารักอะไรจะขนาดนี้ใช้แรงงานได้อ้าวแต่มันไม่เผาเดี๋ยวก่อนสั่งสิเผาถ่านได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาทำงานทีละอย่างโอ้โหนึกว่าจะสั่งงานแบบหลายๆอย่างพร้อมกันใหม่ๆๆโอเคงั้นเติมฐานให้อ่ะโอ้โหนึกว่าจะฉลาดยิ่งกว่านี้เขาบอกว่าท่านอย่าทำได้อย่างนั้นก็อัจฉริยะเกินไปแล้วเฮ้ยเล็กๆๆๆๆเล็กมาแล้วเล็กมาแล้วเฮ้ยแก้วข้างกล่องคืนให้ด้วยโอ้โหคุณผู้ชมคะมันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้ไปแล้ว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 โอ้ยแรงงานทาสเอามังกรมาเป็นแรงงานทาสที่น่ารักใช้ให้เผาไอเทมให้อ่ะโอ้ไปแล้วอ่ะนี่ถ้าเรามีหลายๆตัวมันจะน่ารักมากเลยแต่ต้องขอทดลองก่อนค่ะว่าเจ้าตัวนี้มันจะหายไปไหมกลัวว่ามันจะหายไปอ่ะหมดเวลาแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มที่จะซัมมอนนะโอ้โหเก่งเก่งเหลือเกินไปแล้ววันนี้เราคงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะแกเรานั่งดูความน่ารักของเจ้าตัวนี้ก็พอไหนดูซิเหล็กอีกก้อนโอ้โหไปเลยอ่ะน่ารักปลื้มปลื้มมากเอาไปเลยคะแนนเต็ม10ให้เป็นร้อยค่ะสุดยอดอ่ะวันนี้ปลื้มปริ่มสุด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 มากๆค่ะเอาล่ะขอก่อนนะตัวเองทำงานดีค่ะแต่อยากรู้ว่าถ้าเป็นอัตโนมัติทำงานได้ไหมโอเคเซตเลย FN2 ค่ะตะเผา2เอาล่ะ
ดูสิเตาเผาสองมาแล้ว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 เงียบไอ้หยิบไม้ไปเผาได้อ่ะสิ่งที่สงสัยคือจะเอากลับได้ไหมหรือว่าจะร่วงมาลงอยู่ใต้นี้ไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้อ่ะโอ้ยแปลว่าเขาเก็บไอเทมเร็วกว่าฮอปเปอร์มั้งคะเนี่ยหรือไม่แบบไอเทมร่วงลงในกล่องก็จริงแต่เขาก็เอากลับไปส่งได้อ่ะหนูจะเก่งไว้ไหนลูก เก่งอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะเซตใหม่เซตแมชชีนใหม่ค่ะตรงนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้ชื่อ FN2 นี่คือเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงสองอ่ะเรามาดูสินิทานอ้าวหนึ่งตัวทำได้หนึ่งอย่างอะถ้าเราสั่งให้แบบเผาของมันก็ได้แค่เผาของโอ้ถ้าสั่งเก็บของเขาก็ได้เก็บของให้อุ้ยเก่งอะเก่งอะเก่งอันนี้คือเผาต่อไหมไม่แล้วถือว่าเป็นการแคนเซิลงานแรกค่ะโอเคงั้นตัวนี้มิวจะตั้งให้เป็นสำหรับทำหน้าที่เผาของก็พอละเฟอร์เนส2จ้าโอเคแล้วเซตส่วนกลางค่ะของที่เขาจะมาเอาของเอาล่ะมาสิเขาบอกว่าเอ้ยเรายังทำไม่ได้เปิดกล่องแล้วอ่ะเอาออกจากตัวก่อนโอเคอ่ะทำไมยังมีของในตัวอีกอ้าวพอเอาของในตัวออกแล้วเขากลับมาทำงานแรกเหรอคะไม่นี่ไม่ได้กลับมาทำงานแรกเฮ้ยเอาไปแล้วเอาเหล็กไปแล้วจะเอาเหล็กมาใส่เตาเผาใช่เลยเฮ้ยโอเคแปลว่าต้องมีหลายตัวค่ะได้ทดสอบแล้วสินะว่าทำงานได้ทีละ1ชิ้นค่ะเอ้ย1อย่าง1อย่างเนาะถ้าสั่งทำให้แบบสั่งเผาก็เผาค่ะสั่งขนของก็สั่งขนของไปสั่งย้ายของก็สั่งย้ายของไปค่ะ1ตัวต่อ1งานเข้ามาอยู่ในเนเธอร์มีของที่ต้องการเดี๋ยวนะไม่ลงทางนี้ค่ะไม่ลงทางนี้มีทางลงอยู่นะ1ทางที่ทำไว้ตรงนี้เหรอโอเคถูกต้องค่ะนึกว่าไม่ใช่ทางนี้ไมซิเลียมเนเธอร์แร็กไม่ใช่ของที่เราอยากได้ค่ะของที่มิวอยากได้มันเป็นของสีน้ำตาลน้ำตาลเจอแมกมาเดี๋ยวนี้เห็นแมกมาแล้วหลอนเนี่ยเคยเจอแบบแมกมายักษ์มาแล้วอะเอาคือเราก็รอให้เขาโดดมาตั้งนานมันยืนนิ่งอ่ะอุ้ยได้คอมาตั้ง3อันเนี่ยมันดีนะเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นเบรดรอดก็ได้อ่ะโอ้โหดีค่ะไม่ต้องไปฆ่าเบรดเอ้ยตกใจหมดอืมถาวันเอกงสปอนซอมบี้พิกแมนค่ะไอ้ที่ก็เป็นเนเธอร์ฟอร์เทสสิอ้าวไม่ใช่ค่ะแค่แหล่งกงสปอนเฉยๆแต่หนูก็เป็นประสานเนเธอร์ไม่ใช่เลยหืมโอ้กงสปอนเบสอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ไม่ต้องไปประสานเนเธอร์ก็เจอกงสปอนได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องไปไกลอ่ะใกล้ๆก็มีหูยเอฟเฟกต์อะไรกันนั่นมันช่างดูอลังการงานสร้างเหลือเกินอุ้ยอันนี้ก็น่ากลัวคุณผู้ชมคะของที่มิวอยากได้อะไรมันไม่ใช่อะไรเลยอ่ะมันคือโซแซนซึ่งเรามีแต่โซสโตนซึ่งแล้วโซสโตนมันเอาไปทำโซแซนได้ไหมไม่น่าจะได้เขาต่อได้เป็นโซสโตนบล็อกเลยวิธีหาโซแซนเหรอก็คือหาในเนเธอร์แหละง่ายที่สุดค่ะเอ๊ะจากแสงสว่างเหรอเนเธอร์วาดบล็อกเออถ้าเราจะเจอเนเธอร์วาดเราก็คงเจอโซแซนไปแล้วแหละวิธีหาไม่มีเราต้องหาตามวิธีปกติค่ะเราต้องไปให้ได้คือข้างบนค่ะ
มันเดินยากมากก็เลยตัดสินใจลงมาใต้ดินแทนเนี่ยวายที่6ก็คือต่ำมากๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเรารู้สึกอย่าว่าสีมันเปลี่ยนนะก็เลยอยากจะลองขึ้นไปข้างบนดูค่ะเพราะว่าพยายามขุดไปถึงนู่นแล้วยังไม่เจอเลยอะโซแซนโอ้ถ้าจะขึ้นไปข้างบนก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเนี่ยฮะไม่อยากโดนลาวาไหลลงหัวไม่โอมอะไรไม่รู้อะสีออกชมพูเลยค่ะเฮ้ยแมกมาเหรอลาวาไหมโซโซยเฮ้ยนี่โซโซยค่ะเฮ้ยมีโอกาสได้โซเซนระวังลาวานะต้องระวังลาวาไงอุ้ยนี่โซซอยโซซอยแทนโซเซนได้ไหมเนี่ยอุ้ยโซเซนโอเคอุ้ยโหอุ้ยไม่เอาไปทางอื่นดีกว่าอุ้ยเสียงแก๊สโอเคค่อยๆสะกิดค่ะถ้าเอ็กเวทหนึ่งทีนี้เดาว่าลาวาไหลลงมาหาเราแน่นอนเลยฮะตะก๊อตเรียสโตนค่ะมันหินแดงหินไหมเหรอหินเมเทอร์ค่ะตอนนี้ไบโอมอะไรไม่สนแล้วเก็บอย่างเดียวค่ะโซแซนไม่มีว่าทำนู้นเราเอ็กเวทได้โอเคได้มาแล้วแพ็กสโตนบริกโอ้ยแบบนั้นสีดำแบบนั้นมันเหมือนเป็นปราสาทพิกลินค่ะมันคือวัสดุที่ใช้ในการสร้างปราสาทพิกลินเลยเราได้มาเท่าไหร่โซแซนอ๋อ15โซแซนโอเค15โซแซนก็เพียงพอแล้วค่ะไปกันเถอะดูจากชื่อไบโอมเนี่ยก็เลยไป Google มามันชื่อไบโอมว่าแวลลิงการ์ดค่ะมันก็คือน้องๆของโซแซนแวลลี่นั่นเองค่ะว่าแล้วทำไมเราถึงได้ขอบคุณที่ได้ค่ะเพราะว่าไอไบโอมเห็ดตรงนี้มันไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเสียงคูเลยอ่ะน่าจะเป็นพูดมั้งคะถือตะเกียงไปมาโอ้โหรอซะตกใจแบบรีบถืออาวุธในมือทันทีวงแหวนเวสตรีจอค่ะมาตัวแซนที่เราเอามาอุ้ยวางลงไป4อันค่ะเพชร1โก1ซิลเวอร์1แล้วก็คอปเปอร์1ค่ะแล้วก็หนังสือจินนี่เอาล่ะไม่ต้องการอะไรสังเวยใช่ไหมน่าจะไม่ต้องค่ะสีจะบอกว่าสีเขียวจะบอกว่าสีฟ้ามันคือสีม่วงค่ะขึ้นแล้วอ้าวได้มาแล้วค่ะนั่นคือเจมอ้าวเปิดกระเป๋าไว้มันเข้ากระเป๋าออกมาเจ้าสิ่งนี้ค่ะชื่อว่าโซเจมเห็นว่ามีความสามารถที่จะใช่เลยเอาไว้จับสัตว์ได้ค่ะคือเราก็รู้สึกว่าอยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไว้สำหรับทำอาหารเหรอเปล่าค่ะมันไว้เอาไว้สังเวยบูชายันเออถ้าจับได้แล้วสัตว์ใหญ่มันจับได้ไหมน่าสนใจอ่ะแต่ถ้าจะไปจับสัตว์ขอจับมาเป็นคู่ค่ะไหนๆก็เตรียมของมาสำหรับเป็นคู่แล้วได้มา2แล้วโซเจมใช่ไหมคะเลเวลมิวขึ้นไป39ไปเนวเทอร์แป๊บเดียวได้เลเวลมาเยอะเลยในที่สุดก็จะได้ตีไม่มีวันพังใส่แล้วอันแรกมันตีไม่ได้เพราะมันเป็นอันเบกกิ้งใช่ไหมคะถ้าตีอย่างนี้ล่ะตีไม่ได้ต้องตีทับอย่างนี้ค่ะอันเบกกิ้งหายไปแต่จะกลายเป็นไม่มีวันพังแทนจับมาเลยจัดมาเลยโคตรดีค่ะตัวเองทดสอบหน่อยเฮ้ยจับชาวบ้านก็ได้อู้อย่างนี้ดีงามเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นสูตรคราฟอย่างคร่าวๆค่ะที่มันต้องใช้ชาวบ้านในการสังเวยเอาจับไอรอนกอเลมก็ได้ขโมยไอรอนกอเลมไปบุกบ้านบ้านเราเลยได้เลยนะเนี่ยโอ้โอ้ดีงามค่ะอยู่นะพึ่งจ๋าบินลงมาหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเราจะไม่ยอมให้แกจับเราหรอกโอ้โหไม่ลงเลยถ้าจับสัตว์ได้ขนาดนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวจับพึ่งก็ได้โอ้โหนี่มันของดีค่ะนี่มดเอาเข้าที่ซึมเลยนะเนี่ยอุ้ยมดนี้มันดีงามว่ะแบบดีดีดีอ่ะแมวแมวจ๋าโอ้วิ่ง
วิ่งตามไม่ทันแมวไงยากมากเลยอะจับแมวได้ด้วยจับไปก่อนแล้วค่อยไปเทมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหดีดีดีแต่หมิวไม่เอาแมวไงโอ้ไปอมสีม่วงมันเป็นบ้านตัวอะไรไหมเนี่ยมันดูทึบมากเลยแค่อ้าวมีแตงโมอย่างงี้คงไม่ต้องเดาแล้วล่ะมั้งนี่อะไรอ่ะโอ้ต้นสีตรังค่ะชื่อไม่คุ้นเลยเขาบอกว่ามันคือต้นสีตรังในชื่อภาษาไทยอันนี้น่าจะเห็นตามโรงเรียนต่างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้สวยมากอ่ะเป็นต้นสีม่วงถ้าม่วงสวยขนาดนี้เอามาสักต้นเถอะตัวเองอ้าวเซฟลิงไม่ร่วงเลยมาแล้วเอากลับบ้านหน่อยอ่ะพุ่มน้อยๆก็เอากลับไปด้วยนี่มันพุ่มมาก่อนการโอ้ Minecraft มีแค่สีเขียวใช่ไหมพุ่มแบบนี้อ่ะแต่ใน Minecraft Mod มีสีม่วงมาแล้วนะอะไรอย่างงี้โอ้โหมาไวมากอ้าวคนที่ฆ่าเพื่อนตัวเองได้นี่มันต้องเป็นสัตว์ละทั่วขนาดไหนเนี่ยโอ้ยตีถึกอะไรขนาดนั้นกันเนี่ยดบมาไม่ดบเขาบอกว่าฆ่าฮันเตอร์ตัวพิเศษกับแวมไพร์ตัวพิเศษเนี่ยมีโอกาสได้หนังสือแวมไพร์เราก็เลยฆ่าเพื่อได้หนังสือจะเอาไปอัพเลเวลฮันเตอร์ตัวเอง คนดีเอ๊ะถ้าในกรณีอย่างนี้ม้าที่เราทิ้งไว้นี่นานมากอ้าวเอาม้ากลับบ้านได้เลยอ่ะพวกม้าไปไหนมาไหนได้แล้วนี่อย่างนี้โอ้โหดีงามโอเคดีดีค่ะนั่นไงวัวอีกตัวหนึ่งได้ละสองตัวค่ะอุ้ยอย่างนี้ง่ายๆเลยเอากลับไปไว้ที่บ้านเลยค่ะเออได้มาสองตัวแล้วว่าไงตัวเองจับเลยค่ะจับด้วยได้แกะแล้วค่ะสองตัวหนึ่งคู่พอดีอย่างสุดท้ายเราต้องไปหาหมูหาตั้งนานค่ะสุดท้ายมาเจอหมูในคอกของชาวบ้านตัวเองสีดำสีดำค่ะนี่คือหมูอย่ายืนเบียดถ้าเรามาเจอที่นี่ตั้งแต่แรกนะเราได้ทั้งหมูทั้งแกะเลยค่ะที่เดียวกันน่ะโอ้โหได้มาด้วยค่ะเอาล่ะมาปล่อยไปเลยเอาล่ะได้หมูได้วัวอยู่ไหนอะวัวจ๋าเอ๋อนี่ไงวัวอยู่นี่ค่ะอย่างน้อยก็ได้มาคร่าวๆแล้วสินะแต่วันนี้อย่างเดียวที่ปลื้มมากค่ะอันดับหนึ่งเลยให้ตัวนี้เลยค่ะลูกมังกรชัดๆใช้แรงงานได้โอ้ยลูกเอ็นเดอร์ดราก้อนเลยค่ะอย่างเงี้ยเหมือนมากค่ะเอาล่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ